บารมีอ่ะฝึกจิตมันมากอ่ะจิตก็นิ่งพอจิตนิ่งปั๊บพอพระอัสสชีพูดปั๊บเนี่ยท่านก็พิจารณาตามโยนิโสมนสิการเห็นว่ามันดับไปดวงตาเห็นธรรมได้เป็นพระโสดาบันเสร็จแล้วเนี่ยอุปติสสะก็มาหาเพื่อนรักที่เป็นกัลยาณมิตรด้วยกันเนี่ยก็มาพูดคำกล่าวนี้โกริตะก็เลยได้เป็นโสดาบันเพราะมีดวงตาเห็นธรรมง่ายๆเลยสมัยนั้นไม่ต้องมานั่งกันปวดแข้งปวดขาอย่างพวกเราเนี่ยเสร็จแล้วสองท่านนี่ชวนกันไปลาพระอาจารย์จะชวนอาจารย์สัญชัยไปด้วยนะแกไม่ยอมไป อีโก้เยอะทิฏฐิเยอะในสุดก็ไปเข้าพระพุทธเจ้าขณะที่พระเจ้านั่งอยู่นะอ้าวสาวกอัครสาวกคู่ของเรามาแล้วบอกสาวกที่นั่งแวดล้อมอยู่นะมาก็ได้เป็นพระสารีบุตรพระโมคคัลลาตอนนั้นยังเป็นโสดาบันอยู่นะพระสารีบุตรได้โสดาบันก่อนจึงได้มาบอกพระโมคคัลลาตอนนั้นโกริตาได้ทีหลังแต่เวลาสำเร็จอรหันเนี่ยพระโมคคัลลาสำเร็จก่อนพระสารีบุตรสำเร็จทีหลังหลังที่บวชแล้วโมคคัลลานี่ท่านขี้ง่วงปฏิบัติยากคนขี้ง่วงบอกวิธีแก้ง่วงมาให้ต้อง8วิธีทำไป7วันยังไม่สำเร็จเอ๊ะแต่พอวันที่7ใช้ท้ายวันนั้นเนี่ยเริ่มดีปั๊บวันที่8พระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปที่หมู่บ้านที่พระโมคคัลลาไปบำเพ็ญธรรมเพื่อที่จะได้ปัญญาตัวที่เรากำลังจะทำเนี่ยพอไปท่านสอนอะไรนะครับท่านสอนเรื่องกายานุปัสสนากรรมฐานเรื่องขันธ์เนี่ยร่างกายตัวเนี้ยเอาเฉพาะร่างกายเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่ปฏิกูลมันเป็นสิ่งที่อะไรประกอบด้วยธาตุ4เพราะบอกธาตุ4แล้วในสุดธาตุ4มันก็ไม่มีตัวตนมันสลายไปในที่สุดเป็นอรหันต์เลยครับเห็นมั้ยตามแนวของสติปัฏฐาน4อย่างแต่พระโมคคัลลาท่านมีบารมีพิจารณาแค่กายอย่างเดียวก็สำเร็จอรหันต์แล้วในวันที่8ส่วนพระสารีบุตร14วันยังไม่ได้เลยจนกระทั่งวันที่15เนี่ยของการปฏิบัติเนี่ยแยกไปปลีกวิเวกไปพิจารณาเนี่ยบนยอดเขาคิชกูฏเนี่ยมีกุฏิของพระพุทธเจ้าแล้วเดินลงมาวกมานิดเดียวก็จะมาถึงถ้ำเล็กๆพระสารีบุตรอยู่ในถ้ำถ้ำนั้นก็จุสัก3คน4คนอะไรเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่อะเล็กๆพระพุทธเจ้าก็เข้าไปโปรดพระสารีบุตรจะไปสอนเพราะรู้แล้ววันนี้พระสารีบุตรจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์บังเอิญไม่ใช่บังเอิญมันมีเหตุจำเป็นหลานของพระสารีบุตรมาให้พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าก็สอนหลานพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็นั่งพัดอยู่ข้างหลังอินเดียมันร้อนนะชมพูทวีปสมัยนั้นก็ร้อนเดี๋ยวนี้ก็ร้อนนั่งพัดงานอยู่ข้างหลังฟังไปด้วยตอนที่พระเจ้าสอนหลานก็ฟังอันแรกท่านสอนเรื่องกายานุปัสสนากรรมฐานหลานก็ยังไม่ได้อะไรอ่ะยังไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านก็มาสอนเรื่องเวทนานุปัสสนากรรมฐานในที่สุดมันหนีไม่พ้นอนัตตาใช่ไหมอนิจจังทุกขังอนัตตาพอจบอนัตตาท่านน่ะพระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดอยู่ข้างหลังเป็นพระอรหันต์เลยนั่นน่ะแล้วจะถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนสติปัฏฐาน4เปล่าสอนครับแต่เพียงแต่ว่าใครผู้ใดก็ตามถ้าบารมีมากๆแค่กายานุปัสสนากรรมฐานมันก็สำเร็จแล้วจิตมีดวงตาเห็นธรรมแล้วนะดีไม่ดีก็เป็นอรหันต์ไปเลยใช่ไหมตอนนี้เราในยุคนี้เนิ่นนานมาตั้ง 2,000 กว่าปีเนี่ยบางทีกายสอนแล้วก็หูไม่กระดิกเพราะไม่ใช่หูสุนัขเวทนาปวดเมื่อยมีความสุขความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ยังไม่เข้าใจจิตธรรมก็ไม่เข้าใจบางคนโอ้โหมันไม่มีจริงอ่ะไม่เอาละไปเรียนอ่านจากหนังสือเอาดีกว่าก็ช่วยไม่ได้เข้ามาของดีแล้วเอาไม่ได้ก็ไปเอาของที่มันรองกว่ามันก็ธรรมดาอย่างนั้นนะเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อบ้านหรูๆแต่เรามีเงินแค่นี้เราก็ซื้อบ้านลงมาหน่อยนะแบบเดียวกันนะเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติธรรมมันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีที่เราอบรมสั่งสมมาแต่อดีตว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาละเนี่ยท่านสอนสติปัฏฐาน4จริงนะหลังจากที่เอาละพอได้ดวงตาเห็นได้พระเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมตอนนี้เราก็มาดูว่าไอ้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยนะมันเห็นยังไงครับอาจารย์เราก็สามารถจะเห็นได้นะครับนะสมมุติเรายกตัวอย่างเนี่ย
ครูบาอาจารย์สอนให้เราพองหนอยุบหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแล้วจิตเรานิ่งเป็นสมาธิที่ถ้าเกิดโอ้โหนี่เขาสรรเสริญเรานะเราก็ต้องพิจารณาใช่ไหมฮะอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคนก็สรรเสริญในความดีของเราเนี่ยโอ้พอเราเอาความดีที่ปากก็พูดมันเข้ามาในผัสสะเนี่ยโอ้มันอนัตตาจริงแล้วมันไม่เกิดมาเลยโอ้สรรเสริญมันในสุดมันก็สลายเราก็ไม่ยึดไม่ติดมันก็ดับไปตามกฎไตรลักษณ์จริงตอนนี้เวลากลับมาสู่สภาวะปกติเวลาใครก็พูดชมเราหน่อยจิตมันฟูไหมถ้าสติขาดสิ่งกระทบเข้าจิตมันจะฟูเวลาเขาสรรเสริญเราอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้เพียงแต่คิดแต่ยังไม่มีเข้าใจนะเนี่ยมันวัดกันได้ตรงนี้อ่ะเช่นเดียวกันคู่ของไอ้โลกธรรมตัวเนี้ยคือนินทาณขณะที่เรานั่งนิ่งๆเนี่ยโอ้ยครั้งหนึ่งเนี่ยเขานินทาเราเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็มาพิจารณาเพราะเราเชื่อครูบาอาจารย์นะเออมันหนีไม่พ้นอนัตตาจริงเลยเราก็ไม่เอาเราก็วางจิตมันก็วางเป็นอุเบกขาก็เฉยเลยแต่พอเรากลับมาสู่ปกติเพื่อนที่ทำงานบอกนี่เธอเขากำลังนินทาเธอถ้าเราขุ่นขึ้นมาเมื่อไหร่แสดงว่าเรารู้เรื่องของไตรลักษณ์แต่เราไม่มีด้วยตัวของเราเองอย่างนี้ยังใช่ไม่ได้แต่ถ้าใครผู้ใดได้จริงแล้วนะสัมผัสจริงได้จริงนะมองเห็นด้วยจิตพิจารณาด้วยจิตที่เขาเรียกกำหนดเนี่ยได้จริงปั๊บเนี่ยมันจะสภาวะไหนๆก็ตามเนี่ยมันกระทบกระแทกปั๊บเนี่ยมันวางทุกทีมันไม่ฟูไม่แฟบนั่นละใช่ดวงตาเห็นธรรมอย่างที่ท่านโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมนั่นละครับคือการมีดวงตาเห็นธรรมผมยืนยันว่าธรรมะของพระเจ้ายังบริสุทธิ์บริบูรณ์ครูบาอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรผู้ถ่ายทอดพระธรรมมาสู่เราสมัยนี้ยังมีอยู่การมีดวงตาเห็นธรรมมีจริงครับมีจริงทำได้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งเรื่องการตรัสรู้เนี่ยพอเรามีปัญญาตัวนั้นเราจะวิเคราะห์ได้ออกการตรัสรู้ก็คือรู้อะไรรู้เห็นในภาษาทั้งหมดเลยว่าหนีไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตานะบางคนก็บอกรู้อริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมันก็ถูกอ่ะเพราะในสังสารวัฏเนี่ยทุกข์คือมันมี2ความหมายความไม่สบายกายความไม่สบายใจหรือคือสิ่งที่มันทนได้ยากอะไรก็ตามที่ยังข้องเกี่ยวอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันเปลี่ยนนั้นมันทนได้ยากพวกนั้นเราเป็นทุกข์นั้นถ้าเราจิตของเราไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเปลี่ยนแปลงในสังสารวัฏจิตของเราเป็นอิสระเหนือการเปลี่ยนแปลงพวกนั้นนั่นแหละคือตรัสรู้เห็นไหมที่พระเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยท่านอยู่เหนือสิ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดในสังสารวัฏจะพบภูมิไหนก็ตามเนี่ยมามีอำนาจเหนือใจท่านไม่ได้ท่านเป็นอิสระรู้เท่าทันพวกนั้นหมดนั่นคือการตรัสรู้ที่เรามาย่อๆว่าอริยสัจ4นั่นก็คือการตรัสรู้การพ้นจากอาสวะอาสวะก็คือสิ่งเศร้าหมองที่มันหมักดองอยู่ในจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยเค้าเรียกว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายบาปทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่มันอยู่ในจิตใจเราเนี่ยถ้าเราพ้นมันได้เนี่ยนะเราก็เป็นอิสระก็คือนิพพานได้เหมือนกันตอนนี้การพ้นไปจากอาสวะจากสิ่งเศร้าหมองเนี่ยมันมีแนวปฏิบัติได้ต้องหลายแบบนะยกตัวอย่างเช่นท่านนึกถึงตอนที่พระเจ้าท่านตรัสรู้วันนั้นมั้ยล่ะหลังจากที่ท่านข้ามแม่น้ําเนรัญชลามาเสร็จแล้วท่านนั่งโคนต้นโพในยามแรกเนี่ยท่านได้อะไรมั้ยปุพเพนิวาสานุสติญาณรู้ภพภูมิกำเนิดแต่หนหลังของตัวเองการจะเข้าสู่อภิญญาตัวนี้เนี่ยหรือที่เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณจะได้ต้องทำสมาธิให้ถึงอัปปนาเข้าฌานให้ได้ออกจากฌานปั๊บอภิญญาตัวนี้มีท่านก็ทำได้ถ้าเงื่อนไขของท่านตรงนะเข้าฌานได้ออกจากฌานได้เดี๋ยวก็อภิญญาก็เกิดแค่นั้นเองในยามที่สองท่านได้จุตูปปาตญาณรู้กำเนิดของสัตว์นั่นก็เป็นโลกีอภิญญาอีกอะพอยามสุดท้ายท่านได้อาสวัคคายานจิตเข้าถึงอาสวัคคายานญาณตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้อาสวะมันพ้นหมดกิเลสทุกอย่างหมดนั่นแหละถึงจะนิพพานนั้นในสองปัญญาสองตัวความรู้สองตัวเนี่ยปุพเพนิวาสสานุสติญาณ
หรือจุตูปปาตญาณเนี่ยมันเป็นแค่สมถะเฉยๆไม่ต้องวิปัสสนาเลยก็ทำได้ฤาษีพวกนี้เก่งนะครับนั่นแหละเป็นวิธีพ้นตามแนวของวิชาสามท่านผู้ใดที่เคยไปอินเดียนะที่ไปกุสินาราเห็นพระพุทธเจ้านอนบรรทมอยู่บนพระแท่นนะท่านสังเกตไหมที่พระแท่นที่เป็นคอนกรีตนะตรงใต้พระแท่นตรงหัวตรงศีรษะที่ใต้ศีรษะที่ท่านนอนเนี่ยจะมีรูปเจ้าหญิงมัลละกำลังมาถวายบังคมพระบรมศพตรงกลางนี่จะมีรูปคล้ายๆพระสงฆ์นั่งสมาธิอยู่ตรงท้ายนี่ก็มีหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาเฝ้าพระเจ้าก่อนจะนิพพานท่านสุภัททะตรงกลางเนี่ยพระที่กำลังเข้าสมาธินะใครรู้ไหมครับท่านอนุรุตนี่ก็เป็นญาตินะเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอนุรุตเนี่ยตอนนั้นก็เกี่ยงกันนะกับพี่ชายเจ้าชายมหานามะกับเจ้าชายอนุรุตเนี่ยพี่ชายก็อยากจะมอบจักรพรรดิสมบัติให้น้องครองกรุงกบิลพัสดุต่อน้องถามบอกเอ๊ะจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องทำยังไงบ้างพี่ชายก็สาธยายนะหน้าที่ที่พระเจ้าแผ่นดินจะต้องทำบอกงั้นพี่เอาไปเลยผมไปบวชดีกว่าเจ้าชายอนุรุตจึงหนีมาบวชแล้วก็ท่านพ้นอาสวะตามวิชาสามตามแนวของพระพุทธเจ้าตอนที่นั่นท่านก็ตามดูเอ๊ะพระพุทธเจ้านิพพานยังไงก็ในปฏิปทาแบบเดียวกันก็รู้เข้าใจรู้เท่าทันกันก็เหมือนวิ่งมาราธอนอ่ะเธอวิ่งไปไหนฉันก็วิ่งตามเนี่ยมันติดกันอย่างเงี้ยมันก็รู้เห็นเข้าใจใช่ไหมพระอานนท์ก็คอยอยู่ใกล้ๆตอนนี้พระเจ้านิพพานยังตอนนี้ถึงไหนถึงไหนพระอานนท์ท่านจะบอกหมดเราก็เลยรู้ว่าปฏิปทาของพระเจ้าในตอนเข้านิพพานเป็นอย่างไรอันนั้นแค่อะไรรู้ไหมใช้โลกีอภิญญาแค่นั้นเองตามดูแต่ในสุดท่านอนุรุตสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ต้องอาสวัคคยญาณนั่นแหละแบบเดียวกันแนวทางที่สองที่เขาทำกันนะก็คือตามวิชาแปดวิชาแปดก็คือตัวแรกก็เป็นวิปัสสนาญาณนะอิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้โทษวิปัสสนาญาณแล้วก็มโนมยิทธิที่ดังๆพอพูดมโนมยิทธิก็หลวงพ่อฤาษีลิงดำที่มรณภาพแล้วนั่นแหละท่านชำนาญเรื่องมโนมยิทธินะอิทธิวิธีโทษวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิธีแล้วก็หูทิพย์เนี่ยแล้วก็เจโตปริยญาณนะปุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็ตาทิพย์ทิพจักขุแล้วก็สุดท้ายก็อาสวัคคายานนั่นคือวิชา8ตัวที่1ถึงตัวที่7เนี่ยเป็นโลกีอภิญญาสมถะล้วนๆเนี่ยทำได้พิสูจน์ได้นะครับแต่ตัวสุดท้ายมันต้องเล่นวิปัสสนาญาณมันถึงจะเข้าถึงได้นะนั่นแหละคือวิชา8นะหลายคนไปติดแค่ไหนมาพระพุทธเจ้าต้องมีอยู่8ตัวบางคนติดแค่มโนมยิทธิโอ้โหไปเห็นนู่นเห็นนี่ไปเห็นพระพุทธเจ้านึกว่าฉันถึงนิพพานแล้วนั่นคือความหลงมันเป็นเพียงโลกีอภิญญาโลกีญาณเท่านั้นเองคนหลงซะเยอะเพราะรู้เท่าไม่ถึงการตอนที่ผมบวชตอนที่ฝึกเสร็จแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้ศึกนะก็ไปกราบหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้คุยได้อะไรกันผมก็เลยมานึกโอ้โหมันเป็นกรรมของสัตว์นะท่านสอนให้หมดแต่ไม่เอากันเอาแค่มโนมยิทธิก็น่าเสียดายแต่ใครผู้ใดที่สามารถจะทะลุไปจนถึงตัวที่8คืออาสวัคคยญาณท่านก็พ้นได้เนี่ยผมจึงเรียนว่าในปฏิปทาแนวทางที่2ที่จะพ้นอาสวะได้ตามแบบวิชา8แนวที่3คือตามแบบของอภิญญา6อภิญญา6ตัวแรกก็คืออิทธิวิธีนะแสดงฤทธิ์ได้นะตัวที่2ก็คืออะไรอ่ะหูทิพย์ทิพโสตตัวที่3ก็เจโตปริยญาณตัวที่4ก็เป็นปุเพนิวาสานุสติญาณตัวที่5ก็เป็นตาทิพย์ทิพจักขุและตัวสุดท้ายก็อาสวัคคยญาณตัวที่1ถึง5ก็สมถะเป็นโลกีญาณแต่ตัวสุดท้ายต้องเล่นวิปัสสนาถึงจะได้นั่นคือตามแนวของอภิญญา6พวกนี้ใครเก่งรู้ไหมพวกฤาษีเก่าๆเนี่ยใครที่เป็นฤาษีแล้วบำเพ็ญตบะมาฤาษีนี่บำเพ็ญแค่สมถะแค่นั้นเองฤาษีจึงมีฤทธิ์ไงในแนวของอภิญญา6เนี่ยโดยมากฤาษีมักจะได้ผมยกตัวอย่างในครั้งพุทธกาลก็มีท่านภากุละซึ่งเป็นพระที่ไม่อาพาธเลยนั่นล่ะฮะนะพ้นอาสวะตามแนวของอภิญญา6ทำไมจึงได้ไอ้
ไอ้อภิญญาโลกีทั้ง5แล้วก็ได้อสวัคคายานตัวสุดท้ายก็ท่านเป็นฤาษีมาไม่รู้กี่ชาตินะที่เวียนเกิดเวียนตายเป็นฤาษีมาไม่รู้กี่ชาติอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ไม่มีพ่อมีแม่เกิดที่โคนต้นมะม่วงอัมพาปาลีนะนั่นแหละครับเป็นโอปาติกะเกิดขึ้นมาโดยไม่มีพ่อมีแม่ท่านพ้นอาสวะได้โดยอภิญญา6ในชีวิตท่านเกิดมาเนี่ยหาเลี้ยงชีพโดยขายร่างกายเนี่ยเป็นโสเภณีเนี่ยว่าสมัยเนี้ยนะมันวิบากเป็นอกุศลวิบากที่ท่านพูดไม่ดีขาดสติในอดีตชาติท่านจะต้องมารับเป็นโสเภณีในยุคครั้งที่พระเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่บังเอิญท่านไปพบกัลยาณมิตรคือลูกชายนะท่านวิมลโกณฑัญญะนะเป็นลูกชายได้เป็นพระอรหันต์มาโปรดแม่นะโปรดแม่จนกระทั่งแม่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วตอนที่สุดก็สิ้นอาสวะโดยตามอภิญญา6เห็นไหมครับเอาทำไมเป็นโสเภณีแล้วมีลูกเกิดไปอะไรอ่ะพระเจ้าพิมพิสารนะมาเที่ยวอยู่กันเกิดปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่ระมัดระวังในที่สุดได้ลูกชายคนนี้มาตอนหลังก็สำเร็จเป็นอรหันต์เนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าอภิญญา6เนี่ยก็ทำได้นะโดยเฉพาะฤาษีเก่าๆพวกที่ปฏิบัติมานานตอนนี้บางคนไม่อย่างนั้นนะในยุคนี้สมัยนี้ไม่เคยเห็นอะไรเลยแต่ก็สามารถจะมีปัญญาหลุดพ้นจากราคะโทสะโมหะได้ที่เขาเรียกไอ้สุขวิปัสสโกพวกนี้ก็มีพวกนี้ไม่จำเป็นต้องบำเพ็ญไอ้จิตนิ่งมานานนะบางทีมาด้วยทำไอ้คุณธรรมที่มันเป็นบุญเป็นบารมีสั่งสมมานานแต่ไม่ได้เคยทำจิตนิ่งเลยไม่เคยฝึกเลยแต่พอมาประพฤติปฏิบัติไอ้บารมีเนี่ยมันเต็มปั๊บมันก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้ก็มีครับนะถ้าเราได้ปัญญาตัวสุดท้ายคืออาสวัคคายานเนี่ยเราก็สามารถขอโทษนะต้องขออนุญาตว่าผู้บรรยายไม่ได้ได้นะครับอย่าเข้าใจผิดไม่ต้องคิดฟังตัวเองแล้วก็คิดพิจารณาตามจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแท้แต่ท่านนะใครจะเข้าใจไม่เข้าใจก็อยู่ที่ท่านจะเข้าถึงได้ระดับไหนคำว่าเจโตวิมุตติเนี่ยหลุดพ้นด้วยพลังสมาบัติ8เนี่ยมันเป็นสมถะท่านอุทกดาบทไงเจโตวิมุตติไงพระเจ้าหนีเพราะอะไรสมาบัติกำลังฌานสมาบัติเสื่อมมาไหลกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นแหละอย่างนี้เขาเรียกเจโตวิมุตต์แต่ก็มีหลายคนสาวกของพระเจ้าเนี่ยก็มีลักษณะแบบนี้ชำนาญมากในเรื่องของฌานสมาบัติ8แต่พอมาได้ฟังพระพุทธเจ้าท่านพูดแล้วก็โยนิโสมนสิการก็จิตคิดโดยแยบคายตามพิจารณาหาเหตุหาผลตามไปพิจารณาถึงไอ้ไตรลักษณ์ในที่สุดเกิดปัญญาวิมุตติพระอรหันต์สาวกของพระเจ้าที่ชำนาญในเรื่องของเจโตของสมาบัติ8เนี่ยแล้วมาได้ปัญญาวิมุตติเนี่ยอรหันต์แบบเนี่ยเขาเรียกว่าเขาสมมุติเรียกว่าอรหันต์เจโตวิมุตติไม่ใช่เจโตวิมุตติแท้ๆนะงั้นคนที่จะเป็นอรหันต์ได้ต้องได้ปัญญาวิมุตติด้วยแต่ด้วยเหตุที่ชำนาญในสมาบัติเนี่ยเขาจึงเรียกว่าอรหันต์เจโตวิมุตติอีกคำหนึ่งคำว่าปัญญาวิมุตติก็หลุดพ้นด้วยปัญญานะอย่างท่านมหาปันถกเนี่ยหลุดพ้นด้วยปัญญานะและไอ้ปัญญาวิมุตติตัวเนี้ยนะฮะมันทำให้เจโตวิมุตติเป็นเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบถ้าใครได้เจโตวิมุตติคือชำนาญในฌานสมาบัติแล้วเนี่ยแล้วก็มาเจริญมาพิจารณาหรือมาโยนิโสมนสิการหลักธรรมปั๊บได้ปัญญาวิมุตติขึ้นมาก็ทำให้เจโตวิมุตตินั้นไม่กำเริบอย่างนี้ก็มีในครั้งพุทธกาลจำได้มามีสาวกคนหนึ่งพระพุทธเจ้าไปไหนก็ตามดูไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้างามสัพพุริลักษณะนะท่านวักกะลิไงจนพระพุทธเจ้าถ้าเราพูดสมัยนี้ว่าท่านรำคาญจริงๆท่านไม่รำคาญท่านไล่ที่ไล่เนี่ยด้วยเจตนาด้วยหวังดีเพราะท่านรู้แล้วว่าสาวกองเนี่ยพูดดีๆเนี่ยไม่สำเร็จต้องไล่ต้องทำให้เสียใจต้องไล่พอพุทธเจ้าไปห่างอย่าเข้ามาใกล้อะไรเนี่ยปรากฏว่าจะไปโดดเขาตายอะไรพระพุทธเจ้าไม่เอื้ออาทรเราแล้วหรือจะไปโดดเขาตายพุทธเจ้าท่านมีเจโตปริยญาณท่านก็ตามรู้พอทำท่าจะกระโดดอ้าววักกะลิพอได้ยินเสียงพระพุทธเจ้านะเกิดปีติโอพระพุทธเจ้าเมตตาเราจิตก็เริ่มสงบใช่ไหม
ทีแรกคิดว่าวุ่นพระพุทธเจ้าไม่เอื้ออาทรไม่ชอบเราแล้วชังเราแล้วเกลียดเราแล้วจะไม่ให้เราเข้าพบหาเข้าใกล้อะไรเงี้ยตอนนั้นก็กิเลสล้วนๆเลยแต่พระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าเท่านั้นนะเกิดดีใจจิตสงบพระเจ้าก็สอนธรรมะให้ก็พิจารณาตามโยนิโสสำเร็จเป็นอรหันต์อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าศรัทธาวิมุตตินะครับเอาละผมก็บรรยายเรื่องของปัญญามาเป็นขั้นเป็นตอนตอนนี้ผมก็มาให้ท่านดูซิว่าจริงๆแล้วในชีวิตของเราเนี่ยในชีวิตของเราที่เราดำเนินชีวิตกันอยู่ทุกวันเนี้ยเราก็ได้ยังไม่ได้ตายไปไหนเนี่ยนะเราใช้อะไรนำทางให้กับชีวิตท่านเคยเห็นไหมคนในสังคมก็มีจำนวนหนึ่งอะใช้อารมณ์นำทางให้กับชีวิตวิบัติครับใช้อารมณ์นำทางให้กับชีวิตชีวิตมีแต่อับปางชีวิตมีแต่อุปสรรคและปัญหาทุกข์มากกว่าสุขมาเช้าขึ้นเครื่องบินมาก็เห็นหนังสือพิมพ์ลงข่าวน่าทุเรศจังเลยนั่นแหละใช้อารมณ์นำทางให้กับชีวิตในที่สุดชีวิตก็อับปางก็คือตอนนี้ตำรวจจับได้ไปฆ่าเมียตัวเองเข้าแล้วทำไม่ดีซะอีกก็โหด้วยความอาฆาตแค้นนะเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์ใครที่ชอบใช้อารมณ์นำทางให้ชีวิตชีวิตไม่ดีขึ้นมันมีแต่บาปสั่งสมถ้ามันสั่งสมมากไปจนถึงระดับปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเถอะครับตายแล้วลงต่ำสุดๆเลยครับนะถ้ายังไม่ตายนู่นเขาไปอยู่ในคุกน่ะเห็นเยอะแยะเลยนะแต่ถ้าใช้สัญญาก็คือเขาบอกว่าอย่างนั้นดีเขาบอกอย่างนี้ดีเงินคือพระเจ้าเงินซื้อได้ทุกอย่างหมดเลยซื้อความสุขก็ได้ซื้อรถก็ได้ซื้อบ้านก็ได้ตำรวจจับยังเป็นใบเบิกทางที่ดีด้วย นะสัญญาก็บอกงั้นเราก็จำไว้งั้นเราก็สั่งสมแต่เงินอ่ะขายยาบ้ามันจะเริ่มได้เร็วดีก็ไปอยู่ในคุกกันเยอะเนี่ยใช้สัญญานำชีวิตเห็นไหมบางคนบอกโอ้โหเงินคือพระเจ้าเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้ก็ปั๊มแต่เงินปั๊มแต่เงินลูกเมียลืมหมดเลยในที่สุดครอบครัวแตกนั่นล่ะครับนะใช้สัญญานำชีวิตอีกอันหนึ่งใช้ปัญญาจินตามยปัญญานำชีวิตเนี่ยพวกเราที่เรียนกันในสถาบันต่างๆเนี่ยนั่นแหละคือจินตามยปัญญานำไปสู่ความหลงพวกนี้ลงเดรัจฉานเยอะผมไม่พูดอย่างนี้ในสถาบันการศึกษาไม่ได้เพราะเขาไม่รับชาแนลเขาไม่เปิดนะภูมิปัญญาเขาไม่ถึงโลกุตตรปัญญาเขาได้แค่จินตามยปัญญาเขาก็โอ้ยนี่มันเพี้ยนไปละพูดอะไรกันไร้สาระฟังแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าเราใช้จินตามยปัญญานำชีวิตเนี่ยมันก็หลงเพราะหลงก็ลงเดรัจฉานก็ดูสิครับคนที่เรียนมาจินตามยปัญญาจบด็อกเตอร์มันยังแก้ความโกรธไม่ได้เลยความโลภความหลงยังแก้ไม่ได้เลยครับขณะเดียวกันหลงติดอบายมุขซะอีกอ่ะยังดื่มยังเล่นไพ่ยังกินเหล้ายังซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเสร็จแล้วครับนะผมตั้งแต่ศึกออกมานี่พวกนี้ทิ้งหมดเลยพอรู้โทษของมันใช่ไหมหลงติดอบายมุขไม่มีใครได้ดีสักคนชีวิตนี้ก็ตกต่ำแล้วตายแล้วลงเดรัจฉานถ้าไม่มีกรรมหนักอื่นมานะเพราะอบายมุขนี่มันเป็นเหตุที่นำสู่ถ้าเราทำแล้วมันสั่งสมในดวงจิตนำสู่ความไปเกิดเป็นเดรัจฉานถามว่าเดรัจฉานมีไหมมีครับเราก็มองเห็นด้วยตาเนื้อตาหนังหมูหมากาไก่นั่นแหละครับเดรัจฉานแต่มันมีเดรัจฉานที่ประเภทหนึ่งมันกายทิพย์นะพวกพญานาคก็เป็นเดรัจฉานเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้โลภโกรธหลงโดยเฉพาะจินตามยปัญญาเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตถ้าใครใช้นำชีวิตนะมันจะทำให้ชีวิตอับปางได้ง่ายสุดท้ายถ้าใครใช้สัมมาทิฏฐิคือโลกุตตรปัญญานำชีวิตปัญญาตัวนี้เห็นถูกตรงตามที่เป็นจริงไงปัญญาตัวนี้รู้เท่าทันโลกและชีวิตไงถ้าใครใช้ปัญญาตัวนี้นำชีวิตชีวิตมีแต่งอกงามลูกเดียวปัญหาทุกอย่างแก้ได้หมดเลยถ้าเราพัฒนาแล้วเรายังไม่ได้เราต้องไปพึ่งนะเราต้องไปพึ่งคนอื่นเขาไอ้ปัญญาตัวนี้มันเป็นปัญญาที่สว่างสุดๆเลยฮะเห็นอะไรก็เห็นกันจะเลยฮะเห็นแจ้งเห็นชัดเลยขณะเดียวกันมันมีพลังมหาศาลเลยไล่พังพลังตัวเนี้ยถ้าเราได้ปัญญาตัวนี้พลังตัวเนี้ยสามารถจะโทนกระแสโลกได้จินตามยปัญญาเรียนจนถึงด็อกเตอร์จนซูเปอร์ด็อกอะไรก็สุดแท้แต่พลังมันอ่อนทวนกระแสโลกไม่ได้หรอกครับนะตัวอย่างชัดๆก็คือเป็นหนี้ IMF นั่นแหละครับเห็นชัด
ใช้ปัญญาจินตะนะฮะทวนไม่ได้หรอกครับเหมือนกับไอ้คนตกปลามันเอาไอ้กุ้งตัวใหญ่ๆเกี่ยวแล้วปากกระพงมาติดเบ็ดเหมือนกันเลยนี่ฝรั่งมันเอาเงินเกี่ยวเบ็ดไม่มีดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำมาให้เราก็ฮุบกันติดในสุดตกเป็นทาสนั่นแหละครับปัญญาไอ้จินตามยปัญญามันพลังมันอ่อนมันวิเคราะห์ไม่ออกนะมองไม่เห็นกลลวงที่เขาเอื่อยอ่อยเหยื่อแต่ถ้าเมื่อใดท่านได้ไอ้โลกุตระปัญญาตัวนี้ท่านจะเห็นท่องแท้เพราะว่าสว่างสุดๆมีพลังสุดๆขณะเดียวกันคมสุดๆเหมือนกันตัดกระแสกิเลสได้หมดเลยโลภโกรธหลงตัดได้หมดเลยมันคมสุดๆจริงๆเชื่อเชื่อเชื่อนะชับ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 อะไรอย่างเพลงแบบนั้นเลยไม่ต้องถือไม่ต้องอะไรกันทีเดียวขาดทีเดียวขาดเลยไอ้ปัญญาตัวนี้มันคมอย่างนั้นเนี่ยก็จึงเรียนท่านว่าท่านจะเอาปัญญาตัวไหนนำชีวิตมันจะมีผลถึงท่านทั้งนั้นอะไม่ต้องดูอะไรเลยปัญญาตัวสุดๆนำชีวิตเนี่ยขนาดคนบ้ายังหายบ้าเลยปตาจลาน่ะดูสิสามีโดนงูกัดตายลูกตายสองคนตายพ่อตายแม่ตายพี่ตายหกคนตายเป็นบ้าเลยครับกระเซาะกระเซิงก็ไปเชตวันพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณาเนื่องจากบุญเก่าของท่านของปตาจลาเนี่ยมันมีมาแล้วพระเจ้าสอนนิดเดียวท่านนั้นได้คิดนะหยุดนิ่งคิดเห็นไหมโยนิโสมนสิการในที่สุดหลุดเป็นพระอรหันต์ไปเลยเลิกบ้าเลยครับตอนนี้ถามว่าปตาจลาเป็นใครโอ้ก็สั่งสมบุญมาเยอะในสมัยพระพุทธกัสสปะเนี่ยท่านเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์เป็นลูกสาวมีพี่น้องเจ็ดคนนะปตาจลาก็คือเจ้าหญิงพิกุณีนั่นเองใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็สร้างสมบุญมามากบังเอิญไอ้วิบากเก่าไม่ดีมาทำลายทำลายท่านแต่พอได้สติภาพท่านพระพุทธเจ้าท่านพูดนิดเดียวพิจารณาตามก็จบนะที่ท่านไปหลุดจากไอ้ลูกตายพ่อตายสามีตายก็เพราะวันนั้นเทน้ำลดเท้าบนพื้นทรายเนี่ยน้ำครั้งแรกที่เทไปอ่ะมันก็ไหลไปนิดเดียวแล้วมันก็ซึมหายไปหมดพอครั้งที่สองเทอีกน้ำมันชุ่มอยู่แล้วมามันก็ไปที่แห้งๆมันก็เลยไปอีกหน่อยแล้วก็หายไปครั้งที่3ก็เลยไปไกลหน่อยแล้วก็แวบหายเออตายเด็กตายกลางคนตายแก่มันก็มีนะเข้าในเราปล่อยวางเลย นั่นแหละใช้ปัญญาตัวที่3เนี่ยพิจารณาก็แก้ปัญหาได้ขนาดบ้ายังแก้ได้เห็นมั้ยวิสาขานั่นก็แก้ได้ก็แบบเดียวกันเนี่ยนะสูญเสียลูกแล้วในสุดก็แก้ได้หมดเลยฮะด้วยเหตุเนี่ยผมจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีงามจริงๆจริงๆปัญญาตัวนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านมอบท่านถ่ายทอดนะลงในหลักธรรมเพื่อมาสู่ลูกหลานและทุกวันเนี่ยจริงๆท่านมีมาตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะเนื่องจากเวลามันน้อยนะท่านไปดูตอนที่เกิดเป็นสัมภวกุมารนะลูกพราหมณ์พลานสีนั่นก็ปัญญาสุดๆเลยนะสรุปว่าเขาถามปัญหานะพระเจ้ากรุงอินทปัตถามปัญหาว่าทำยังไงไม่ถูกนินทาในโลกนี้และโลกหน้าทำไงจึงมียศในโลกนี้และในเทวโลกปุโรหิตต่างๆตอบไม่ได้ครับในที่สุดต้องมาถามสัมภวกุมารสัมภวกุมารบอกไป5ข้อบอกถ้าอยากจะไม่ให้ถูกนินทาอยากจะมียศทำอย่างนี้ทุกครั้งที่นึกได้ท่านฟังนะแล้วเอาไปทำนะทุกครั้งที่นึกได้เนี่ยทำแต่ความดีอันที่สองพิจารณาว่าขันธ์ห้าไม่เที่ยงเพื่อลดอัตตาอันที่สามก็คือว่ากุศลกรรมเนี่ยเลิกไม่ได้ทำตลอดนะกรรมดีเนี่ยทำตลอดอันที่สี่สิ่งที่ไร้สาระโทษอันที่ห้าสิ่งที่ไร้สาระไม่ต้องทำอย่าไม่ทำอันที่สี่อะไรเนี่ยรวมแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะเบ็ดเสร็จทั้งห้าข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอาความดีใส่ไว้ในจิตใจเมื่อคนมีแต่ความดีใส่ไว้ในจิตใจเนี่ยเวลาคนเขานินทาเขานินทาคนไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าคนดีเขาก็ต้องสรรเสริญเนี่ยสัมภวกุมารบอกเนี่ยสุดๆเลยครับเป็นปัญญามิจฉาเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิหรือในขณะที่ท่านมาเกิดเป็นวิทูลบัณฑิตก็เหมือนกันก็ใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐินี่แหละครับนะบอกไปแล้วก็ในสุดก็ทำได้จริงหรือตอนที่มาเกิดเป็นเสนกบัณฑิต
ที่พระราชายกมเหสีที่รักให้กับไอ้ทหารเอกอ่ะนะบอกเอ้าถ้าเธอไม่ยอมกินยอมนอนเนื่องจากคิดถึงมเหสีของฉันเธอเอาไปเลยยกให้ไปเป็นเมีย7วันครบกำหนดไม่ยอมส่งหนีกันไปต่างประเทศอ่ะพระราชาก็คิดถึงอัครมเหสีคนนี้มากเลยไม่เป็นอันกินอันนอนอาเจียนเป็นเลือดลงแดงหมอหลวงรักษายังไงไม่หายบัณฑิตของพระราชา3คนน่ะโดยเฉพาะเสนกบัณฑิตก็คือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์โอ้ทำยังไงจะช่วยพระราชาได้ตายแน่ๆเลยถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยในที่สุดก็มีปัญญานะสร้างกลอุบายขึ้นมาอย่างก็สามารถจะถอนไอ้ราไอ้ความหลงในมเหสีออกได้นั่นแหละเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิแท้ๆเลยด้วยเหตุเนี่ยผมจึงแนะนำท่านว่ามอบสิ่งดีๆไว้แล้วเนี่ยท่านเอาไว้ให้อยู่เมื่อออกจากสถานนี้ที่นี้ไปอย่าไปทิ้งซะเอากลับไปบ้านพวกนี้ดีทั้งนั้นเลยผมออกจากวัดมหาธาตุมาจนทุกวันนี้ยังเก็บพวกนี้แล้วยังมีมากกว่าเดิมอีกเพราะเราทำเรื่อยๆงอ งามเรื่อยๆในที่สุดเราก็มีสัมมาทิฏฐิเมื่อมีสัมมาทิฏฐิเรื่องของเรามีนิดเดียวไม่มากขณะเดียวกันหนทางชีวิตของเรามันมีแต่ราบรื่นสะดวกเลยอ่ะความสุขมีแต่สะดวกเลยใครผู้ใดก็ตามถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันมีความสุขอีกระดับหนึ่งความสุขระดับแรกคือความสุขที่เกิดจากผัสสะที่เขาเรียกกามสุขกินอาหารอร่อยอยู่ฟังเพลงเพราะๆพวกนั้นเป็นกามสุขมันนั่งสมถะกรรมฐานเนี่ยจิตมันสงบมันเป็นทิพยสุขแต่ความสุขตัวสุดยอดคือสุขจากการไม่ตกเป็นทาสจิตเป็นอิสระนี่สุขมากๆเลยเนี่ยความสุขสุดท้ายถ้าเมื่อใดมันเป็นอิสระในทุกเรื่องได้เนี่ยโอ้โหบรมสุขขณะนี้เราขนาดเราปลดปล่อยไปได้ต้องหลายเรื่องแล้วนะโดยเฉพาะเราอยู่ในสัตว์สังคมเนี่ยคิดพูดทำมันต้องมีอ่ะไอ้คิดไม่รู้ถ้าคนไม่รู้เขาคิดยังไงเราไม่รู้แต่เวลาเขาพูดเราได้ยินเวลาเขาทำเราเห็นโดยเฉพาะคำพูดเนี่ยนะถ้าคนไม่รู้เท่าทันสติปัญญาไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราเป็นอิสระไม่ได้เราก็ตกเป็นคำพูดใครมาด่ามาว่าเราเราก็โกรธเราก็เสียใจใครมาสรรเสริญมาอะไรเราก็ภูมิใจเราก็ดีใจเราก็ฟูแฟบๆมันไม่ต่างอะไรก็ไอ้หุ่นชักอ่ะเขาจะชักยังไงก็ได้เราก็เป็นขี้ข้าเราก็เป็นทาสเขาแต่ถ้าได้ปัญญาตัวนี้มาใช้ในวันนี้ขอให้ท่านนำไปคิดนำไปพิจารณานะถ้าเมื่อใดท่านเข้าถึงปัญญาตัวนี้ท่านจะเข้าใจแล้วแค่ท่านรู้นะครับขอให้มีมันพิสูจน์ได้อ่ะถ้าเมื่อใดท่านมีปัญญาตัวนี้นะอะไรกระทบกระแทกทั้งบวกทั้งลบสบายสบายเป็นอิสระนั่นครับพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นถ้าท่านทำได้อย่างนี้นะแล้วรักษาไว้แล้วทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นมันจะเป็นบุญเป็นกุศลกับตัวท่านเองกับบริวารที่แวดล้อมในครอบครัวท่านกับทุกแห่งที่ท่านไปชีวิตนี้ถ้าได้อย่างนี้เกิดมาไม่เสียชาติเกิดทางเดินใกล้นะจะสิ้นสุดแล้วจะไม่ต้องเหนื่อยก็ต้องเดินทางชีวิตแล้วจึงได้เรียนว่าชี้แจงว่าเนี่ยปัญญาที่ผมจะมามอบให้จะมาบอกกล่าวท่านเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำได้ครับขอบคุณครับได้ถามได้เชิญเลยครับเพราะยังมีเวลาอยู่เนี่ยมีอะไรมีใครจะถามไหมคะค่ะขอเรียนเชิญค่ะมีจริงครับใช้กำลังของสมาธิเป็นมิจฉาทิฐิมีจริงครับสั่งได้ครับวิธีฝึกยังไงครับที่ให้สำเร็จในการที่ของหนอยุบหนอนี่ก็ได้ครับต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานเพราะสมาธิเนี่ยมันมีพลังแล้วหลังจากนั้นไปสะกดจิตครับผมไม่เล่นเพราะว่าเป็นมิจฉาสมาธิมันเป็นหนทางสู่อบายภูมิครับเป็นหนทางสู่อบายภูมิงั้นตรงนี้มันก็จะเป็นกลอุบายของผู้ที่ไปตกเป็นธาตุหรือว่าลักษณะที่ว่าเข้าไปหาหลวงพ่อคนนั้นแล้วสามารถที่จะไปพาไปหาพระพุทธเจ้าได้หรือว่าไปมองให้นู่นเห็นให้มองให้เห็นเพราะก็สามารถใช้ตรงนี้เป็นการสะกดจิตให้เกิดการเห็นครับพอออกมาแล้วก็ไม่เห็นฮะครับนั่นแหละมันเป็นไปเบียดเบียนคนอื่นไงไปเบียดเบียนคนอื่นเพื่อประโยชน์ของตัวเองเนี่ยมันบาปอันนี้ไม่ใช่ความดีนี่เป็นอาธรรมนะถ้าใครทำแล้ววิบัติครับนะมันไม่ใช่ทีแรกวิบัติทำไปเรื่อยๆมันจะสั่งสมจนเมื่อไหร่มันให้ผลปั๊บมันถึงจะเห็นความวิบัติของตัวเองอันนี้เป็นมิจฉาสมาธินะครับอย่าไปเล่นครับไปดูหวยก็ไม่ดีนะเป็นมิจฉาสมาธิเชิญครับ
การปฏิบัติสมาธิหมุนเป็นวิธีการปฏิบัติของพุทธศาสนาหรือเปล่าคะการปฏิบัติสมาธิใช่ไหมสมาธิหมุนค่ะคือในการเจริญสมาธิให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีวิธีการต่างๆนานาจะทำโดยวิธีใดก็ตามแต่มันต้องจิตนิ่งนั่นละใช่บางคนไปเพ่งแสงสว่างบางคนไปมันนิ่งวิธีนั้นใช้ได้ทั้งนั้นมันมีหลากหลายอ่ะเนี่ยบางคนพวกปริยัติเข้ามาบอกโอ้ยเผาหนอยุบหนอพระเจ้าไม่เห็นสอนที่ไหนเลยมันนอกลู่นอกครูนอกอะไรอ่ะนั่นมันเรื่องเขาเขาคิดเองตามอะไรไหมจินตามยปัญญาที่เขามีเพราะฉะนั้นจะเป็นสมาธิอะไรทำอะไรก็ตามแต่ถ้าจิตมันนิ่งใช้ได้แบมือกำมือแล้วสติมันอยู่ตรงนี้นะแบกับกำแบกับกำมันไม่ไปออกนะใช้ได้ครับ ใช้ได้บางคนดูดอกไม้แต่ปราบนะนั่งดูนั่งดูมันเหี่ยวลงเหี่ยวลง ก็ใช้ได้เชิญฮะเชิญถามดังๆคนอื่นได้ยินเคยดูรายการเจาะใจนะคะที่มีคุณลุงท่านหนึ่งเคยมาให้สัมภาษณ์ว่ามีพระธาตุเสด็จมาที่บ้านท่านนะคะมีจำนวนเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ทราบว่าเป็นของพระรูปพระโมคคัลลาอะไรอย่างนี้ค่ะเรื่องแบบนี้มีจริงหรือเปล่าคะคือเอาอย่างนี้การจะเข้าถึงตัวนี้ได้เนี่ยนะจริงๆเป็นวิทยาศาสตร์ที่ใดมีพลังงานที่นั่นทำงานอะไรก็ได้สุดแท้แต่ที่องค์พระธาตุเนี่ยกระดูกเนี่ยนะมีพลังงานของผู้มีบุญบารมีจะมีพลังงานนะตอนนี้พลังงานตัวนั้นกับพลังงานของเราที่มันความถี่เดียวกันไหมถ้าความถี่เดียวกันเราก็สื่อสารได้ถ้าเราอยากจะให้มาก็มาอยากจะให้ไปก็ไปมันอยู่ตรงนั้นนะมันอยู่ที่ว่าคลื่นตรงนี้มันพอดีกันไหมถ้าพอดีกันก็ทำได้อันนี้มีจริงเป็นจริงตอนนี้ถามว่าเอ๊ะพอมาแล้วจะรู้ว่าขององค์นั้นองค์นี้จากประสบการณ์ผมไปเห็นจัตุโลกบาลองค์นึงอะทรงเครื่องใหญ่ออกมานอกแถวเทวดามาเป็นแถวองค์นี้อยู่นอกแถวแต่ทรงเครื่องไม่เหมือนพวกนั้นทรงเครื่องใหญ่เอ๊ะใครแค่จิตนึกเท่านั้นน่ะฉันทัตตรสแล้วจำเป็นไหมคะว่าพระธาตุที่เสด็จมานี่คนผู้ที่ได้รับนี่จะต้องเป็นผู้ที่บรรลุในธรรมนะคะไม่จำเป็นอ่ะมันอยู่ที่ว่าพระธาตุจะอยู่ในที่ที่สมควรจะอยู่ที่ที่ไม่สมควรท่านเสด็จหนีหมดอ่ะมันอยู่ตรงที่ที่เราเอาไว้เนี่ยสมควรไหมถ้าได้พระธาตุมาแล้วไปตั้งไว้ในครัวเดี๋ยวไปแล้วครับมันต้องไปไว้ที่ห้องพระ แล้วจะทราบได้ยังไงคะว่ามันเป็นพระธาตุที่เสด็จมานะมันมีพิธีพิสูจน์บางคนที่เขามีประสบการณ์นะไม่มีอะไรเลยกระปุกว่างๆวันดีคืนดีนั่งกรรมฐานอ้าวทำไมมากันเต็มเลย ใช่ไหมนั่นแหละวิธีพิสูจน์บางคนได้มาแล้วนะทำไม่ดีหรือเอาไปวางไว้ที่ไม่เหมาะสมนะไปเปิดดูอ้าวหายไปหมดเลยนั่นแหละเป็นวิธีพิสูจน์ การมาและการไปที่ใดมีพลังงานมาได้ไปได้ทำงานได้ธรรมดาครับมันเป็นแค่สมถะแค่นั้นเองแค่สมถะเชิญข้างหลังเอาขอไมค์ลอยไปได้ไหมครับได้ยินเชิญฮะถ้าพูดถึงคนทั่วไปเนี่ยนะคะครับขณะปัจจุบันเนี่ยสมมติว่าเจอวิบากกรรมหนักๆเนี่ยนะคะวิธีทำคือเราจะหนีกรรมไม่ได้ใช่ไหมคะครับแต่มีวิธีนี้ไหมคะที่ว่าสามารถจะทำให้เบาขึ้นหรือทำให้เบาค่ะใช่ไหมคล้ายๆว่ายาฉุกเฉินนะคะท่านอ๋อยาฉุกเฉินค่ะค่ะมีวิธีใดบ้างคะเนี่ยผมกำลังกินยาฉุกเฉินเนี่ยกลัวไอ้อากุศลวิบากมันตามท่านเลยกินยาฉุกเฉินก็คือทุกขณะตื่นทำจิตเป็นกุศลตลอดเมื่อจิตเปิดเป็นกุศลอากุศลเข้าไม่ได้ถ้าจะทำอย่างนี้ได้ไงก็เจริญสติตลอดสิมีปัญญารู้เท่าทันว่าขนาดนี้คิดพูดถามของเราบวกหรือลบถ้าเป็นสัมมาก็ใช้ได้แล้วอกุศลก็ตามไม่ทันแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่อกุศลมันเข้าทันทีเหมือนกันไอ้เจ้ากรรมนายเวรมันตามทันหมดนั่นแหละยาฉุกเฉินต้องดูตัวเองว่าสติอยู่ครบไหมพระเจ้าสอนพระอานนท์ไงโ
ทุกลมหายใจเข้าออกต้องมีสติแล้วมันจะรอดใช่ไหมค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับข้างหลังเมื่อกี้นี้คุณผู้หญิงเอาไมค์ลอยเชิญอยากทราบว่าดับขันธ์เนี่ยนะคะแล้วก็พระนิพพานเนี่ยถึงพระนิพพานกับโลกุตระธรรม9เนี่ยแตกต่างกันยังไงคะโลกุตระธรรม9เหรอไม่รู้จักไม่เคยได้เรียนพวกนั้นเลยเคยสวดมนต์นะคะในหนังสือแล้วเขาก็เอางี้ดีกว่าพวกโลกุตระธรรมคือธรรมะที่ทำไปสู่ความหลุดพ้นความไม่ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายความไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละโลกุตระธรรมแต่มันมีกี่อย่างผมไม่รู้หรอกระดับขันธ์กับพระนิพพานนะคะอะไรนะถึงซึ่งพระนิพพานนะคะคือมันหลุดไปทีละเรื่องถ้ามันยังไม่หลุดหมดมันก็ไม่นิพพานนะถ้าเมื่อไรหลุดหมดมันถึงจะนิพพานบางคนนะมันทำท่าจะหลุดหมดเนี่ยเขาต้องดึงๆไว้ก่อนมันจะเสียหายต่อสิ่งที่เขาทำที่เขาอธิษฐานไว้ก็มีอย่างพระโพธิสัตว์ท่านมีบารมีมาเยอะพวกนี้ยังเป็นปุถุชนธรรมดาอยู่แต่ท่านรู้หมดอะเพราะบารมีต้องเต็มนะโดยเฉพาะมหาโพธิสัตว์เนี่ยรู้เหมือนที่พระพุทธเจ้ารู้นะแต่ท่านยังเป็นปุถุชนก็ดูเจ้าชายสิทธัตถะใช่ไหมตอนมาเกิดนะก็ยังเป็นปุถุชนนะครับแต่เป็นมหาโพธิสัตว์นะครับท่านรู้อะไรเป็นรู้หมดนะขนาดอาจารย์สองท่านอุทกดาบทอารันดาบทท่านยังรู้เลยเห็นไหมท่านรู้หมดอ่ะเพียงแต่ว่ายังเป็นปุถุชนยกเว้นกรณีพระโพธิสัตว์จะเป็นอย่างนั้นหมดแล้วมั้ยฮะครับสุดท้าย1คำถามเชิญฮะเชิญสุดท้าย1คำถามมีมั้ยครับเอ๊ะผมพูดกระจ่างชัดอย่างนั้นเจ๋อเหรอสามารถจะตามเข้าไปถึงเจ๋อเหรอนะถ้าตามแล้วเข้าใจได้นะอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยแล้วก็ขอให้มีนะครับอยู่กับตัวเองการได้ยินได้ฟังครั้งนี้จะไม่โมฆะจะไม่สูญเปล่าขอเชิญครับขออีกนิดนะคะถ้าจะมีการสนทนาธรรมกับท่านครั้งหลังเนี่ยไม่ทราบว่าจะติดต่อท่านหรือตามไปสนทนาธรรมกับท่านได้ที่ไหนคะต้องถึงเชียงใหม่ไหมคะคือตอนนี้ผมทำไปทั่วเลยนะฮะไปเพื่อเนี่ยเพื่อไปเอาแสงสว่างไปให้เขาเนี่ยไปทั่วเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาว่างจากการไปให้เขาเนี่ยผมต้องขอรักษาตัวนี้บ้างเพราะเคยปรากฏการณ์ที่เราโหลดมันโดยเราไม่บรรยะบรรยังเนี่ยมันจะไปจากเราดื้อๆนะธาตุสี่มันจะแยกเอาดื้อๆเลยมันเห็นชัดเลยนะด้วยเหตุนี้มันต้องมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันจะไปดื้อๆนะครับโอ้โหเนี่ยการตายเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยตอนที่ธาตุขันมันจะแยกกันเนี่ยด้วยเหตุนี้ผมจึงขอว่าผมจะไปทั่วนะไปนี่วันนี้เท่าไหร่เนี่ย27ใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้ผมไปพระธาตุสายทองเข้าปฏิบัติอย่างเนี้ยแล้วก็30ไปนครปฐม31ไปพัทยาเดี๋ยวเดือนหน้ากันยายังมีอีกคิวยาวจะมากรุงเทพด้วยที่มีบ้างเหรอคะสุขุมวิทนะคะมันจะมีที่เกอเต้วันที่21ยังไงเนี่ยสมาคมเกอเต้ที่สาทรเนี่ยอ๋อค่ะค่ะเขาให้ผมบรรยาย10โมงครึ่ง10โมงครึ่งนะคะที่สาทรสาทรนี่ใครเข้าฟังก็ได้วันที่20เหรอคะ21 21ค่ะรู้สึกจะเป็นวันเสาร์หรืออาทิตย์ไม่ทราบ21สมาคมไทยเยอรมันน่ะเกอเต้อ่ะจะ9โมงเช้าเหรอคะ13:00 น.เริ่มจนถึงเที่ยงค่ะขอบพระคุณค่ะที่สาทรแต่บางที่เนี่ยคนอยากตามก็ไปตามไม่ได้อย่างเมื่อวันที่25มาเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้บริหารระดับสูงก็เราเข้าไม่ได้มาหลายครั้งแล้วนะก็มาไปๆอย่างเงี้ยคือถ้ามันร่างกายดีไอ้เครื่องมือดีนะมันก็ยังทำงานได้ดียังสื่อกันได้ดีแต่ไอ้ตอนที่มันคุณวิเชียรในตอนที่รถมันจะพังนะมันทำอะไรก็ไม่ได้นะมันต้องเข้าอู่ซ่อมนะแบบเดียวกันเลยครับถ้ามันแย่มากก็ต้องซ่อมใหญ่อะแบบเดียวกันเลยอะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไอ้ร่างกายเราก็ไม่ต่างกับไอ้รถยนต์น่ะจะขับก็ต้องระมัดระวังต้องใช้พอดีๆเอาไว้ใช้นานๆนะฮะเพราะฉะนั้นคุณวิเชียรอย่าโหมมากนะเอาไว้ใช้นานๆครับขอบคุณมากครับเอาสุดท้ายอ่ะว่ามาเจ้าแม่กวนอิมที่ก็นับถือไงจะว่าท่านไหนไม่ได้คือจุดประสงค์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นโพธิสัตว์เนี่ย
ป้าหมายสูงสุดคือพระพุทธเจ้าที่ชีวิตเขาเดินไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้านั่นคือพระโพธิสัตว์อย่างถ้าบางใครที่ต้องการจะเข้านิพพานเป็นพระอรหันต์นี่ก็พุทธสาวกมันอยู่ที่ว่าเป้าหมายเราจะเอาอะไรก็มีหลายคนที่เดินสายโพธิสัตว์แล้วโอ้โหมันไม่เห็นทางมันอีกยาวไกลเงี้ยนะก็ลาพุทธภูมิก็มีมาเป็นสาวกภูมิพวกนี้เห็นง่ายๆบริวารเยอะจริงๆเลยจะทำอะไรเนี่ยโอ้โหบริวารมากๆเลยทำอะไรก็ใหญ่ๆเลยเนี่ยพวกโพธิสัตว์ที่ลาพุทธภูมิจะเป็นอย่างเงี้ยก็มีหลายองค์ที่เราเห็นในเมืองไทยอย่างครูบาศรีวิชัยใช่ไหมสร้างทางขึ้นดอยสุเทพท่านก็ไม่มีอะไรนั่งคุยกับญาติโยมถนนเสร็จแค่นั่งคุยเฉยๆถนนก็เสร็จเห็นไหมอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำโอ้โหวัดมหึมาเลยนะนั่นแหละโพธิสัตว์ลาพุทธภูมิมาเป็นสาวกภูมิบริวารถึงเยอะเอาละครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่เป็นฐานให้ผมได้สร้างและสั่งสมบารมีขอบคุณอย่าง